ในวันที่ฝนตกแบบนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องการท่องเที่ยวหน้าฝนค่ะอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะเพราะว่าพอเห็นอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็ฝนตกนะคะพื้นถนนเนี่ยเจิ่งนองไปด้วยน้ำนะคะแล้วก็หลายคนกังวลเรื่องของสุขภาพว่าจะไม่สบายหรือเปล่าแต่ก็มีข้อดีในหน้าฝนด้วยเหมือนกันค่ะเพราะเห็นฝนตกแบบนี้เชื่อหรือไม่ว่าปกติเนี่ยเวลาเราอยากจะไปเที่ยวแล้วก็ไปพักที่โรงแรมหรูๆมีความไฮโซอยู่ในตัวนะคะอาจจะต้องจ่ายหลักหมื่นทีเดียวกับโรงแรม5ดาวแต่พอเป็นช่วงโลซีซั่นหรือว่าหน้าฝนนะคะราคาลดลงกว่าครึ่งทีเดียวนะคะทำให้เราสามารถไปเข้าพักในโรงแรมแบบนี้ได้ในราคาที่อยู่ในช่วงระดับที่เราจ่ายไหวค่ะวันนี้ก็เลยพามาสำรวจกันนะคะว่าในแต่ละโรงแรมนั้นเป็นอย่างไรในช่วงหน้าฝนบ้าน นะคะมาเริ่มต้นขยายความคำว่าไฮซีซันกันก่อนค่ะไฮซีซันเนี่ยก็หมายถึงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวนะคะซึ่งปกติจะอิงอยู่กับฤดูกาลที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆดังนั้นคำว่าไฮซีซันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่และแต่ละประเทศค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะไฮซีซันจะหมายถึงช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคมเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยจะปลอดฝนท้องฟ้าสดใสอากาศไม่ร้อนจัดทำให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวในทุกภาคแต่ก็มีข้อเสียนะคะเพราะว่าโรงแรมเต็มและราคาห้องจะแพงกว่าปกติค่ะส่วนโลซีซันก็คือในทางตรงกันข้ามนะคะคือช่วงที่สภาพอากาศไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยนักฝนเนี่ยอาจจะตกหนักมีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าไหลหลากคลื่นทะเลรุนแรงน้ำท่วมรถติดไปจนถึงโรงเรียนเองก็ยังเปิดเทอมอยู่ด้วยแต่ว่าข้อดีคือราคาโรงแรมนั้นจะถูกกว่าปกติ 50-60% เลยทีเดียวค่ะไปไล่ดูกันนะคะว่าราคาโรงแรมบรรดา5ดาวนะคะเขามีการลดราคาในช่วงโลซีซั่นอย่างไรเริ่มกันที่ฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะไฮซีซั่นนะคะปกติ 14,000 บาทต่อคืนทีเดียวแต่พอเป็นช่วงโลซีซั่นแบบนี้ราคาลดลงไป 66% ค่ะเหลือแค่ 4,700 บาทเท่านั้นส่วน JW Marriott Phuket Resort and Spa นะคะลงไปใต้หน่อยเนี่ยราคาไฮซีซั่น 7,500 บาทต่อคืนค่ะแต่พอโลซีซั่นลดไปเกือบ 40% ทีเดียวนะคะเหลือเพียง4,600 บาทเท่านั้นมาต่อกันที่เขาใหญ่กันบ้างค่ะกับคิรีมายานะคะปกติไฮซีซั่น 7,200 บาทนะคะแต่ว่าพอโลซีซั่นลดลงไปกว่า 30% เหลือ 4,700 บาทเองค่ะส่วนแชงกรีล่าเชียงใหม่นะคะขึ้นเหนือไปบ้านปกติเนี่ยไฮซีซั่น 7,200 บาทแต่พอโลซีซั่นลดไป 40% พอดีเหลือ 4,300 บาทนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของโรงแรมแบบนี้แล้วนะคะที่เราไปเข้าพักได้ในราคาย่อมยาวถูกลงประมาณครึ่งหนึ่งในช่วงโลซีซั่นก็ยังมีอีกหนึ่งซีซั่นนะคะที่ผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวควรจะรู้จักก็คือพีคซีซั่นค่ะหมายถึงว่าเป็นช่วงสั้นๆที่มีวันหยุดยาวและตรงกับเทศกาลรื่นเริงอย่างเช่นในปลายปีนะคะ20ธันวาคมถึง31มกราคมเนี่ยก็จะมีเทศกาลคริสต์มาสและงานปีใหม่ใกล้ๆกันนะคะเขาก็จะเรียกช่วงนี้ว่าเป็นพีคซีซั่นค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่สถานที่นั้นมีการจัดงานให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมุ่งไปในที่นั้นๆ นะคะอย่างเช่นที่เชียงใหม่เองก็จะมีเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ที่เป็นพีคซีซั่นของชาวเชียงใหม่หรือว่าในหัวหินนะคะทุกเดือนมิถุนายนจะมีแจ๊สเฟสติวัลเป็นต้นค่ะและแน่นอนว่าในการท่องเที่ยวช่วงพีคซีซั่นราคาโรงแรมจะสูงกว่าช่วงไฮซีซั่นอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของที่พักแล้วนะคะเรื่องของตั๋วเครื่องบินกันบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยแอร์เอเชียก็กระตุ้นยอดขายในช่วงหน้าฝนไปจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ3ล้านที่นั่งเป็นการจองล่วงหน้ากันยาวเลยนะคะเพราะว่าเอาไว้บินในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีหน้าซึ่งตั๋วที่ถูกที่สุดราคาในประเทศเริ่มต้นแค่0บาทก็คือไม่มีค่าตั๋วเลยค่ะเสียเฉพาะค่าภาษีสนามบินเท่านั้นซึ่งอยู่กับความใกล้ไกลของการเดินทางนะคะซึ่งโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็มีให้เห็นกันต่อเนื่องค่ะและแม้ว่าช่วงโลซีซั่นหลายคนไม่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเบื่อกับรถติดนะคะแล้วก็สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยแต่เชื่อหรือไม่คะว่าณวันนี้เองบรรดานักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะบวกกับพฤติกรรมของคนไทยเรานี่แหละค่ะที่เริ่มจะมาท่องเที่ยวหน้าฝนกันแล้วก็เลยทำให้ช่วงโลซีซั่นในปีนี้ไม่ได้เงียบเหงาเหมือนที่ผ่านมาค่ะ
อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาค่ะออกมาเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวชาติของท้องที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่เดินทางเข้ามาผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 15-16% และชาติที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดก็คือแดนมังกรอย่างประเทศจีนค่ะคิดเป็นสัดส่วน 60% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเลยกลยุทธ์ที่สำคัญก็คือการทำชาร์เตอร์ไฟลท์นะคะหรือว่าเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำและยังมีกลุ่มไทยเที่ยวไทยที่พฤติกรรมการเที่ยวนั้นเปลี่ยนมานิยมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองประกอบกับวิธีการทำงานของแบบคนเมืองนะคะทำให้เรา work hard play hard ค่ะคือทำงานหนักแต่ก็ต้องการพักผ่อนไปด้วยพร้อมๆกันไม่ได้รอเกษียณก่อนแล้วค่อยไปท่องเที่ยวเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะส่วนช่วงเวลาปิดเทอมของโรงเรียนหลายแห่งค่ะก็ขยับจากฤดูร้อนคือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมมาเป็นฤดูฝนในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมด้วยดังนั้นการท่องเที่ยวหน้าฝนที่เคยซบเซาโดยเฉพาะในจังหวัดแถบทะเลอันดามันจึงได้รับการชดเชยจากนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศนั่นเองค่ะฉะนั้นหน้าฝนเนี่ยสำหรับตลาดต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยถูกกระทบไม่ได้เยอะจากมาตรฐานทั่วไปนะครับส่วนคนไทยเนี่ยเนื่องจากมีการท่องเที่ยวที่เริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ปิดเทอมเนี่ยมันไม่ได้ลงที่เดือนมีนาเมษาละนะมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเดือนมิถุนากรกฎาคมดังนั้นผมเข้าใจว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทำให้ตลาดคนไทยเนี่ยมีการท่องเที่ยวค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าตลาดคนไทยเนี่ยก็ยังต้องมองอีกนิดนึงก็ตรงที่ว่าเราก็ยังเที่ยวกับเที่ยวขับรถเที่ยวกันเองเยอะกว่านะครับอันนี้ส่งของตลาดจีนนะเขาทำชาร์เตอร์ไฟล์กันมาเป็นเขาทำเป็นครึ่งปีทำเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็จะไม่ทำให้นักท่องเที่ยวหายไปทั้งหมดนะครับยุโรปตลาดยุโรปจะเข้ามาน้อยอยู่แล้วเพราะปกติเขาจะไม่ค่อยเที่ยวกันซีซั่นนี้นะครับก็จะมาเพิ่มตลาดยุโรปอยู่ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานะครับช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นการเข้าไฮซีซั่นละแต่ช่วงนี้เนี่ยเท่ากับว่าช่วงโลซีซั่นที่เราเคยเป็นห่วงมาตลอดเนี่ยมันมีตลาดที่มาเติมเต็มอยู่บ้างอุปนายกแอตต้ายังบอกด้วยนะคะว่าในช่วงโลซีซั่นถือเป็นโอกาสที่เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจะได้พักค่ะเพื่อศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการบริการต่างๆให้มีคุณภาพและก้าวทันตลาดโลกโดยการทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซก็กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะบริการโมบายวอลเล็ตหรือว่าการชำระค่าบริการผ่านทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวด้วยค่ะอีคอมเมิร์ซเนี่ยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะเพราะว่าไม่ว่าอย่างเช่นอยากยกตัวอย่างว่าทางจีนเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้เข้ามาเนี่ยนะพวกมาทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นลูกค้าก็เริ่มปรับตัวเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งการชำระเงินเนี่ยมันก็ผ่านเรื่องนี้มาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระเงินผ่านบัตรแบบไม่ต้องเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้วีซ่านะคนจีนมาเดี๋ยวนี้เริ่มจะใช้เป็นพวกอาลีเพย์วีแชทเพย์เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันอีกยาวนะเรื่องวิธีการชำระเงินที่เปลี่ยนไปฉะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมองไปในอนาคตว่าจะปรับตัวยังไงนอกจากจำนวนของนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะค่าใช้จ่ายต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะจากเดิมนะคะย้อนไป5ปีก่อนเนี่ยคนจีนนะคะมาเที่ยวไทยใช้จ่ายประมาณ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 6,000 บาทต่อวันทีเดียวนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยค่ะ